ทำไมอยากบวชล่ะครับอายุ5ขวบเองทำไมถึงอยากบวชพี่ก็ถามทำไมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลก5ขวบเลยยังไม่อยากบวชเลยแล้วอยากดูการ์ตูนอยู่เลยทำไมเบบุญถึงอยากบวชครับอยากไปนิพพานก็สวดมนต์ก่อนนอนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะพร้อมกันน้องก็เลยเหมือนซึมซับอะไรอย่างงี้ไปด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะมีส่วนมากๆเลยค่ะแล้วเขาพูดได้เป็นแบบมีหลักการเหตุผลอะไรหมดเลยเนาะใช่ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมน้องพูดอย่างนี้จริงๆอ่ะเขาพูดมากกว่านี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าคืออัดได้เป็นบางช่วงก็วันนี้ออกทีวีอมรินทร์ออนไลน์คุณแม่เองก็ไม่รู้แต่มีคนส่งมาให้ก็เลยว่าน้องใบบุญน้องใบบุญออกทีวีอมรินทร์แล้วนะคือเขาชอบดูอมรินทร์ที่บ้านเนี่ยคือดูอมรินทร์ค่ะก็คือติดตามอมรินทร์อย่างเงี้ยก็เลยว่าเขาบอกออกอมรินทร์เลยเหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะไรเงี้ยก็คือตื่นเต้นแม่ครับเป็นไงครับคลิปที่ลงไปคือคนให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกันเต็มไปหมดเลยครับคุณแม่ค่ะสาธุค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมถึงลงอันนั้นไปล่ะครับคุณแม่ครับความรู้สึกตอนนั้นจริงไม่ได้คิดว่าอะไรพอดีคุยสนทนากันกับน้องก่อนนอนแล้วก็สวดมนต์เสร็จอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆจริงๆน้องพูดยาวมากก็เลยเอ๊ะทำไมน้องพูดอย่างนี้ก็เลยได้จับมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็ลงคลิปไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเขาพูดเรื่องบวชเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมครับปกติเขาจะพูดแต่มีครั้งนึงที่ตอนพี่ชายเขาบวชสามเณรนะเขาก็อยากบวชแต่ว่าคุณแม่ก็เลยว่าตอนนั้นคือยังไม่ต้องบวชก็ได้เพราะว่าทางพระท่านก็ไม่รับเพราะว่าเด็กเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งตอนนี้เมื่อวันคืนก่อนก็เหมือนกับว่าขอแม่มาอยู่ๆวันนั้นสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จก็บอกว่าหนูอยากบวชก็เลยบอกเอ๊ตอนแรกก็นึกว่าคุยเล่นๆแต่พอนั่งฟังไปฟังมาพูดยาวก็เลยคุณแม่ก็เลยได้อัดคลิปขึ้นมาอะไรเงี้ยคือปกติคุณแม่ก็คือสวดมนต์อะไรเป็นกิจวัตรอยู่แล้วไหมฮะน้องเลยเซ็นซ่าใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่ทางบ้านเนี่ยทุกคนก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิของเป็นกิจกรรมวัดเขาเรียกว่านะกิจวัตรคือก่อนนอนก่อนอะไรอย่างนี้แหละครับตอนช่วงหัวค่ำใช่ค่ะสักกี่โมงปกตินานไหมฮะนั่งสมาธิกันอะไรเงี้ยสวดมนต์นั่งสมาธิส่วนใหญ่คือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจะคนละครึ่งชั่วโมงส่วนใหญ่อะทางบ้านเนี่ยจะเน้นในการเลือกสวดมนต์ถือศีลทานสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็อาจจะซึมซับตรงนี้บ้างประกอบตรงที่ว่าพี่ชายก็บวชในเนรแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันบ่อยครั้งเวลาที่ไปรับพี่เนรมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ข้าวครอบครัวเป็นไงปลื้มใจหรือว่าดีใจไหมที่น้องโหน้องเขาอยากบวชแต่ห้าขวบเลยนะคือถามว่าปลื้มใจไหมปลื้มใจมากค่ะแต่ตกใจก่อนเพราะว่าลูกคนนึงก็ได้ขวดได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมน้องพูดอย่างนี้จริงๆอ่ะเขาพูดมากกว่านี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าคืออัดได้เป็นบางช่วงที่รู้สึกว่าเอ้ยนึกขึ้นได้ก็เลยเอามาอัดคลิปดีกว่าทำไมน้องพูดแล้วมันรู้สึกว่ามีประโยชน์อะไรคือเหมือนว่าพาไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปทำบุญกันก็บ่อยน้องก็ซึมซับมาด้วยบ่อยค่ะบ่อยเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะในเรื่องเข้าวัดอะไรเงี้ยเข้าวัดต้องเข้าทุกวันทำบุญทำทานอะไรเงี้ยก็คือทุกวันอยู่แล้วที่เราไปกันครับน้องใบบุญเป็นไงคุณแม่ยังอยากบวชอยู่ไหมยังอยากบวชอยู่ไหมที่ถามตอนนี้ยังอยากบวชยังอยากบวชอยู่เหรอครับอยากบวชทำไมอยากบวชล่ะครับอายุ5ขวบเองทำไมถึงอยากบวชพี่ก็ถามทำไมหนูถึงอยากบวชครับพูดดังๆเห็นแต่ความทุกข์ทั้งโลกพูดดังๆทำไมครับได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเลยคุณแม่ทวนคำตอบกันได้ครับพูดดังๆเขาบอกว่าเห็นแต่ความทุกข์ทางโลกคือเอามานั่งก่อนมันน้องเขินหรือเปล่าไปแล้วก็เลยเขินอยู่